สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเรื่องของผลเลือกตั้งยังต้องวิเคราะห์กันให้ครบทุกมิตินะครับหนึ่งในนั้นก็คือความพ่ายแพ้ของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ผมคุยกับคุณหมอวรงค์แห่งพิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันนะครับก็วิเคราะห์ให้ผมฟังว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรแล้วต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะฟื้นฟูให้ประชาธิปัตย์กลับมาแต่ว่าวันนี้ผมคุยกับคุณนิพิธอินทรสมบัติครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับเป็นแกนสำคัญเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นสัญลักษณ์ประจำพรรคประชาธิปัตย์ที่ปักใต้โดยเฉพาะที่พัทลุงแต่ว่าคุณนิพิธครั้งนี้แพ้เลือกตั้งครับสร้างความตกตื่นใจกันพอสมควรครับสวัสดีครับคุณนิพิธครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับทำใจได้ยังครับที่แพ้ครั้งนี้สบายครับสบายครับไม่มีปัญหาครับแล้วทำไมถึงสบายเนี่ยเมื่อทุกคนก็บอกว่าโอ้เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณนิพิธจะแพ้คือมันมีข้อเท็จจริงบางประการที่มันมีมาล่วงหน้าแล้วว่ามันมีปัญหาแน่ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับครับเช่นเราเช่นการเก็บหรือการถ่ายบัตรประชาชน 40,000 กว่าใบครับนะครับแล้วก็กำหนดว่าคนหนึ่งไปคุมบัตร1 20คน25คนอะไรพวกนี้ครับไปคุมพี่น้องประชาชน20คน25คนตามบัตรประชาชนที่ถ่ายไปเนี่ยโอ้ซึ่งไอ้ปรากฏการณ์อย่างนี้เราไม่เคยเจอมาก่อนคนก็ช็อกกันครับ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 มันหมายความว่ามีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเหรอใช่ครับผมก็บอกสื่อมาตลอดนะแล้วก็ไปแจ้งกกต.มาตลอดว่าการถ่ายบัตรประชาชน 40,000 กว่าใบต่อเขตมันไม่เคยเจอมาก่อนครับนะครับคนหนึ่งก็ไปครับแล้ววิธีการไปถ่ายบัตรเที่ยวนี้มันแปลกตรงที่ว่าเขาไม่ได้ใช้ชาวบ้านไปถ่ายนะเขาใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านจะใช้นายกอบต.ใช้อบต.ไปถ่ายคือใช้คนของรัฐหรือนักการเมืองท้องถิ่นไปถ่ายบ้านบุคคลเหล่านี้จะมีความคุ้นเคยกับประชาชนและชาวบ้านเขาก็เกรงใจครับนะครับครับเราก็คิดมันก็แปลกใจว่ามันจะถ่ายบัตรไปทำไมตั้ง 40,000 กว่าใบนะครับครับแล้วคิดว่าเขาถ่ายไปทำไมครับก็ถ่ายก็เพื่อเวลาพูดตรงๆก็คือเวลาเขาซื้อเสียงนะครับเขาจ่ายตามบัตรสมมติว่าผมบอกว่าผมมีคนอยู่25คนนะผมก็ถ่ายไป25ใบนะครับแล้วก็เวลาจ่ายซื้อเสียงนี่เขาจ่ายสมมติว่า500ก็25คูณ5อะไรตามนั้นเนี่ยครับจ่ายครับแปลว่าคุณบัตรละ500 500ครับแล้วคุณนิพิธคิดว่ามีการซื้อเสียงแน่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะแล้วผมก็มีข้อมูลที่เราไปจับได้เราไปถ่ายได้มาเยอะแยะครับครับแล้วก็ยื่นกกต.ยังครับเพื่อที่จะให้มีการเลือกยื่นแล้วครับยื่นแล้วครับผมยื่นไปก่อนวันเลือกตั้งด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็มายื่นที่กกต.กลางครับ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 ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่สมัครรับเลือกตั้งครับคุณนิพิธครั้งที่9ครับครั้งที่9ชนะมา8ครั้งชนะมา8ครั้งเวลาชนะนี่ส่วนใหญ่ก็8ต่อ2อะไรพวกนี้ครับนะเราได้ 80,000 ก็ได้ 20,000 อะไรประมาณนี้ครับห่างกันเยอะทิ้งห่างทุกครั้งไปครั้งนี้ผมแพ้ไปประมาณ 20,000 นะก็ได้ 40,000 กว่าผมได้ 20,000 กว่าครับแพ้เยอะเลยครับแพ้เยอะนี่เรานอกจากเราคิดว่ามีความไม่ชอบมาพากลในการซื้อเสียงเนี่ยมันมีสาเหตุอื่นมาอย่างหมอวรงค์บอกเป็นเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ไปประกาศก่อนเลือกตั้งไม่กี่วันว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์ทำให้เซเลยทำให้เกิดความรู้สึกของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อพรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปเลยจริงไหมครับปากใต้ไม่มีข้อมูลเหล่านั้นนะความรู้สึกของคนก็ไม่ได้ไปนะเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ไปปราศัยก่อนเลือกตั้งคนก็ยังชอบท่านนะยังศรัทธาท่านรักชอบท่านเยอะไม่มีประเด็นนั้นปากใต้นะครับแต่ประเด็นปากใต้ก็มีเรื่องของการใช้อำนาจรัฐนะครับการใช้เงินเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเป็นสองประเด็นที่เป็นหลักครับครับแต่ว่าคนที่โค่นคุณนิพิธเนี่ยมาจากพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมภูมิใจไทยครับเขาเป็นอดีตปลัดจังหวัดก็เล่าจากปลัดจังหวัดครับครับความจริงพรรคภูมิใจไทยนี่ไม่เคยมีฐานอยู่ทางใต้อะไรเลยทำไมครั้งนี้ภูมิใจไทยถึงปักธงในภาคใต้บางจังหวัดได้ได้เลยครับก็วิธีการที่ผมเรียนนะครับก็คือเนี่ยการถ่ายบัตรประชาชนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากที่เราพ่ายแพ้ครั้งนี้ครับครับครับ
ครับไม่โทษตัวเองบ้างเหรอว่าเราอาจจะพลาดอะไรไปเราอาจจะไม่ได้ไปดูแลชาวบ้านมากแล้วผมในบรรดาผู้แทนราษฎรที่เคยเป็นรัฐมนตรีและเป็นรองหัวหน้าพรรคเนี่ยครับเพราะว่าผมลงพื้นที่มากกว่าผู้แทนทุกคนในประเทศไทยนะครับผมไม่เคยไปห่างพื้นที่เกิน2วันวันหนึ่งก็วันหนึ่งก็4งานงานจบ5งาน6งานไปประจำทุกวันนะครับตอนเรื่องพื้นที่ไม่มีปัญหาครับก็เรียกผมจะต้องงานศพด้วยซ้ำไปจะต้องงานศพด้วยครับครับฉะนั้นวิเคราะห์นอกเหนือจากเรื่องที่อาจจะมีการซื้อเสียงแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นอะไรคนเปลี่ยนไปยุคดิจิทัลมันทำให้โซเชียลมีเดียมีส่วนไหมครับคือนอกจากเรามั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเนี่ยผมก็ทำโพลนะผมทำครับผมใช้โพลหลายสำนักให้คุณสุใจไปทำนะครับคะแนนมันก็ออกมาอย่างเงี้ยผมได้ผมชนะเขาประมาณ3 5เท่าประมาณ5เท่าปกติซึ่งเราชนะประมาณ5เท่าอยู่แล้วปกติมันเป็นปกติทุกครั้งเราเลือกตั้งนะครับแต่ว่ามันมีนัยยะอย่างเงี้ยกับเที่ยวนี้ก่อนเลือกตั้งประมาณสักอาทิตย์นึงครับผมเอ๊ะมันเราก็ชนะเยอะนี่ทำไมกระแสมันก็ทำผมทำดับเบิ้ลเลยทำอีกครั้งนึงจ้างจากกรุงเทพไปทำเลยนะครับมันก็ชนะเยอะ3ต่อ5 5เท่าอยู่นะครับแต่มันมีอย่างงี้ครับมันมีคนที่ยังไม่ตัดสินใจอีกประมาณ 60% ครับทีนี้ผมก็คอนซัลท์ไปก็บอกมันมีความผิดปกติอย่างมีนัยยะสำคัญคือครับทางคนทำโพลที่กรุงเทพบอกมีความผิดปกติอย่างมีนัยยะสำคัญคือสัปดาห์สุดท้ายแล้วนี่คนเขายังไม่ตัดสินใจโดยเขาให้คำตอบว่ารอตัดสินใจมากเยอะมากเยอะมากทีนี้เขาบอกมันมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นหรือทำไมคนถึงรอตัดสินใจตั้ง 60% ก่อนวันเลือกตั้ง7วันอย่างเงี้ยนั่นสิผมว่าน่าจะเกี่ยวกับการที่เขาถ่ายบัตรไปแล้วแล้วก็รอในบางอย่างนะครับครับสุดท้ายผมก็เชื่อทั้งโพสันติบาลทั้งโพที่ผมทำเองทั้งสองโพนี่มันไม่น่ามีบาดแตกครับครับครับคุณนิพิษนั่งอยู่ในรถนะครับก็พูดก็คุยกันต่อสายกลับไปได้ก็จะดีคุณนิพิษเป็นคนสำคัญคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์จะบอกว่าเป็นแม่ทัพทางภาคใต้คนหนึ่งเลยก็ว่าได้ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ชนะเลือกตั้งมา8สมัยอยู่ดีๆแพ้และก่อนเลือกตั้งอาทิตย์หนึ่งโพก็ยังบอกว่าชนะเยอะด้วยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งและผลพวงที่ตามมาคือความพ่ายแพ้เนี่ยย่อมจะต้องแปลว่ามีสาเหตุหลายอย่างที่จำเป็นจะต้องมานั่งวิจัยวิเคราะห์กันอย่างลึกซึ้งเพราะว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่เฉพาะคุณนิพิษแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์แพ้ทั่วประเทศจนกระทั่งเหลืออยู่ในเกมประมาณ50ที่นั่งเท่านั้นซึ่งก็แปลว่านี่คือความเปลี่ยนแปลงที่กระทบกระเทือนถึงพรรคที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยครับคุณนิพิษครับครับครับสวัสดีครับอาทิตย์สุดท้ายก็โพลต่างๆก็ยังบอกว่าคุณนิพิษนำอยู่นะนำอยู่ตั้งประมาณ5-1-5อยู่นะครับครับครับแล้ววันเลือกตั้งล่ะนั่งดูคะแนนไปไอ้ช่วงเวลาไหนที่เราตกใจว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วนะคือพอมันมาแต่ละหน่วยเฮ้ยทำไมเราแพ้เกือบทุกหน่วยเลยอ่ะเออมันก็ผิดปกตินะครับแล้วก็จริงๆในความเป็นจริงวันนั้นก็มันมีความผิดปกติในกระบวนการเลือกตั้งครับอย่างที่ผมเรียนมันมีเรื่องอื่นลงเข้ามาเยอะครับ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 ตัวถือครับผมครับครับก็คืนนั้นข่าวร้ายไม่ใช่เฉพาะคุณนิพิษอย่างเดียวข่าวร้ายของพรรคประชาธิปัตย์เลยทั่วประเทศเลยเนี่ยแพ้แล้วแพ้อีกเนี่ยคุณนิพิษมันนั่งวิเคราะห์อะไรอย่างว่าเกิดจากอะไรตัวพรรคประชาธิปัตย์มันแล้วแต่ภาคนะปัจจัยในแต่ละภาคไม่เหมือนกันครับนะครับในกรุงเทพมันอาจจะมีผลเรื่องความกลัวของคนคือมันมีความพยายามกดดันให้คนเลือกข้างครับเลือกข้างไม่ซ้ายก็ไปขวาแต่เราได้บอกว่ามันไม่มีปัจจัยแต่ไม่มีข้างนะไม่จำเป็นต้องเลือกข้างนะแต่กลางๆอย่างนี้ก็ได้นะแต่คนสุดท้ายคนก็ไม่เชื่อแนวกลางๆแบบเสรีประชานิยมเสรีประชาธิปไตยของประชาธิปัตย์มันไปได้เลยมันจะชนะครับการก็เลือกข้างดีกว่าคือใช้ความกลัวของคนนะครับไม่บังคับคนเลือกข้างผมว่านะครับครับส่วนภาคใต้เนี่ยภาคใต้เนี่ยมันต้องยอมรับว่าส.ส.ภาคใต้ส่วนใหญ่นี่อาวุโสกันทั้งนั้นใช่นะครับอาวุโสกันทั้งนั้นคือคนมันมีคำกล่าวตลกว่าแต่นะพรรคก็แก่คนก็เก่าพรรคก็เก่าคนก็แก่นะครับตรงนี้นะครับใช่ครับแล้วก็มันก็เบื่อมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นทั่วโลกผมว่านะครับครับนะครับก็อยากจะลองของใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่อง
เงินเรื่องอำนาจรัฐก็มาผสมด้วยมันก็เลยไปกันใหญ่เลยครับแต่ว่าอำนาจรัฐครั้งนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ไม่น่าจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐนี่ใช่ไหมแต่ว่ารัฐก็มีส่วนในการเลือกตั้งด้วยนี่ครับมีส่วนมากส่วนได้เสียด้วยใช่ไหมครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับแต่ว่าจะบอกว่าเป็นภาคก็ไม่ใช่เพราะมันทั้งประเทศเลยกทมนี่หายไปหมดภาคอื่นภาคอีสานภาคเหนือนี่ก็หลุดเหมือนกันดังนั้นมันอาจจะมีภาพใหญ่อะไรไหมครับเช่นว่ามีพรรคอนาคตใหม่เข้ามาพรรคพลังประชารัฐเข้ามาแซมเพราะว่าครั้งนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้แย่งจริงกับประชาธิปัตย์โดยตรงเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ครับมันก็มีฮะมีพรรคใหม่เข้ามาแต่ว่าอย่างอนาคตใหม่นี่ไม่มีคะแนนในภาคใต้เหรอครับนะครับมันจะมีคะแนนเฉพาะอะไรนะภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐครับแล้วภาคใต้นี่มันก็แปลกนะผมนี่เป็นข้อสันนิษฐานของผมแล้วก็คือจังหวัดไหนที่พลังประชารัฐบุกเนี่ยเพื่อไทยเขาก็ถอยให้ oh. ภูมิใจไทยก็ถอยให้ จังหวัดไหนที่ภูมิใจไทยบุกเนี่ยพลังประชารัฐก็ถอยให้เพราะจะเห็นว่าจังหวัดไหนที่เราแพ้ภูมิใจไทยนี่เราจะแพ้ นะครับจังหวัดไหนที่เราแพ้พลังประชารัฐเนี่ยเราก็แพ้โดยไม่มีภูมิใจไทยเข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับอันนี้เป็นความแปลกที่เราบอกป่าเราจะรู้มันก็ถึงตัวแล้วครับแสดงว่าเราพลาดตรงที่ว่าเราไม่จับสัญญาณก่อนหน้าวันเลือกตั้งเป็นมีส่วนนะมีส่วนความจริงเราก็ทำโพลทุกจังหวัดนะเราทำโพลทุกจังหวัดจนถึงอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยเราก็ดูดีอยู่ครับคราวนี้นี่จะทำยังไงเพื่อจะฟื้นพรรคประชาธิปัตย์กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับต้องทำอะไรบ้างวิเคราะห์ว่าตัวพรรคเองเนี่ยมีจุดบกพร่องอะไรครับความเห็นผมนะส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมคิดว่าต้องเพิ่มคนหนุ่มเข้ามาเยอะกว่านี้ครับนะครับต้องเพิ่มคนหนุ่มและเขาเพิ่มบทบาทให้คนหนุ่มเข้ามาบริหารพรรคมาดูแลพรรคเข้ามามีส่วนในกิจกรรมของพรรคให้มากกว่านี้นะครับสองเนี่ยก็การบริหารก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดอะไรอาจจะต้องเปลี่ยนครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่ก็มีนะครั้งนี้เลือกตั้งแต่เหมือนกับมันไม่โดดเด่นพอใช่คนรุ่นหนุ่มก็ยังไม่ได้ก่อกันเป็นกลุ่มใหญ่จริงๆนะต่างคนต่างอยู่ครับผมว่าผมยังไม่เห็นอิมแพคมันยังไม่สูงพอที่จะครับกระตุ้นให้คนกลับมาเลือกตั้งได้กลับมาเลือกเราได้ครับและจะต้องทำอย่างไรในเมื่อตอนเนี้ยก็มีคนมาจีบแล้วทั้งซีกของเพื่อไทยทั้งซีกของพรรคพลังประชารัฐบอกว่าให้ประชาธิปัตย์ไปอยู่กับเขาเถอะไปตั้งรัฐบาลเถอะคิดว่า คุณนิพิษเองส่วนตัวคิดว่าประชาธิปัตย์ควรจะวางตัวอย่างไรในขณะนี้คือผมในความชอบธรรมในการตอบนี่มันน้อยลงผมไม่ได้เป็นตัวสอบในฐานะเป็นคนเก่าแก่ในฐานะที่เป็นคนรู้ถึงโครงสร้างรู้ถึงแนวคิดของพรรคมาตลอดเนี่ยเป็นยังไงคือถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยผมก็จะมาเขาก็อยากเข้าไปเป็นผู้บริหารแหละนะครับอยากจะเป็นรัฐบาลว่างั้นเถอะนะครับครับแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าหนึ่งเราจะเป็นรัฐบาลกับพรรคไหนครับนะครับทีนี้เป็นรัฐบาลแล้วมันแก้ปัญหาได้ไหมครับนะครับมันและส่วนคนครับต่างต่างหน่อยก็คิดว่าเอ๊ดูสถานการณ์ใครเป็นรัฐบาลก็ไม่มีความมั่นคงหรอกนะครับครับเสียงมันก้ำกึ่งกันมากส่วนหนึ่งก็บอกว่าในสถานการณ์อย่างเงี้ยเรามาฟื้นฟูพรรคดีกว่าเราเป็นฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพดีกว่าใช่นะครับมันก็มีปัญหาอีกครับผมก็บอกผู้ใหญ่ในพรรคไปคุยกันว่ามันก็มีปัญหาอีกเพราะว่าคนที่สามารถทำงานในสภาได้อย่างเป็นฝ่ายค้านฝ่ายตรวจสอบเนี่ยมันก็หายไปเยอะใช่ที่อยู่ในขณะนี้นะครับครับกำลังมันก็ไม่เหมือนเดิมมันอาจจะมีผู้อาวุโสซึ่งทำหน้าที่อย่างนี้ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นบทบาทตรงนั้นมันก็ไม่น่าจะโดดเด่นเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับครับครับดังนั้นในกรรมการบริหารก็คงจะมีความเห็นแยกแตกกันใช่ไหมว่าฝ่ายที่ควรจะเห็นว่าไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐก็มีอีกฝ่ายนึงบอกว่าเราควรจะไปร่วมกับเพื่อไทยก็มีอีกฝ่ายนึงบอกเราไม่ควรร่วมกับใครเลยก็มีใช่ไหมครับตอนนี้มีครับมีทั้งสามส่วนครับมีทั้งสามส่วนครับแล้วก็คุณนิพิษเองอยู่ฝั่งไหนส่วนไหน ผมยังให้คำตอบไม่ได้แล้วก็ผมออกใช่ไหมว่าอยู่นอกมาแล้วอยู่นอกโอ้ไม่ยังไม่นอกหรอกแหมอยู่อาวุโสขนาดนี้คงยังเป็นที่ปรึกษาอยู่ใช่ไหมครับผมก็ยังเป็นรองหัวหน้าพรรคอยู่ครับยังเป็นรองหัวหน้าพรรคอยู่ใช่ยังรองหัวหน้าพรรคยังมีหน้าที่นะครับแล้วกรรมการบริหารต้องตั้งใหม่ไหมเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกแล้วต้องเลือกใหม่ครับต้องเลือกใหม่ครับแล้วกรรมการบริหารเรา
ต้องเลือกใหม่ครับแต่ว่าเราคิดกันอย่างนี้ครับคิดว่าในการร่วมรัฐบาลเนี่ยจะร่วมรัฐบาลหรือไม่เนี่ยเราจะใช้กรรมการบริหารชุดนี้ครับชุดนี้เป็นคนตัดสินอ๋อเหรอครับครับเพราะว่าถ้าเลือกใหม่มันใช้เวลามันไม่ทันมันไม่ทันประกอบการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมรัฐบาลสมมติเราตัดสินใจจะเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับครับครับผู้อาวุโสอย่างคุณชวนหลีกภัยจะมีสิทธิ์มีเสียงมากน้อยแค่ไหนก็มีอยู่แล้วครับคือทุกคนต้องฟังความเห็นของท่านอยู่แล้วครับครับครับยังครับต้องใช้เวลากี่ปีเนี่ยถึงจะฟื้นได้ประชาธิปัตย์มันก็คงจะหลังจากยุคผมวางมือไปแล้วผมว่าอย่าง2สมัยแต่จะวางมือแล้วเหรอคุณนี่พี่จะวางมือแล้วเหรอเนี่ยฮะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่านั่นสิประสบการณ์อย่างนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะถ้าวางมือไปเนี่ยมันจะทำให้ขาดตอนคนรุ่นใหม่ก็จับไม่ถูกว่าอดีตเป็นอย่างไรใช่ไหมครับมันก็ผมก็สมมติอีกสัก 7-8 ปีใช่ไหมครับครับมันก็คือถ้าการเมืองเป็นอย่างนี้นะครับผมก็มันก็ต้องทบทวนตัวเองเหมือนกันครับทบทวนตัวเองครับเราอาจจะเป็นที่ปรึกษาแต่เราอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นแล้วเหมือนนักมวยครับเราอาจจะเปลี่ยนไปเป็นโค้ชแล้วเราชกเองไม่ได้จะเรียกว่าถอดใจเลยหรือเปล่าเนี่ยถอดใจเลยเหรอ แต่ว่าแน่นอนแต่ว่าแน่นอนต้องกลับไปตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่เขตของตัวเองที่พัทลุงใช่ไหมครับนี่ครับคุณนิพิธนะครับกำลังไปขึ้นเครื่องบินครับแล้วก็คงจะสนทนาได้แค่นี้ดูสิครับอาจารย์ตอนท้ายได้อีกทีไหมอีกนิดนึงครับคุณนิพิธได้ครับได้ครับอีกนิดนึงครับครับครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับครับโอเคครับโอเคครับคุณนิพิธกำลังจะไปขึ้นเครื่องบินพอดีขออีกป๊าบหนึ่งนะครับได้ครับก็กำลังจะบอกว่าแล้วกลับไปตรวจดูเขตเลือกตั้งของเราว่ามันพลาดอะไรตรงไหนไหมต้องไปคุยกับชาวบ้านไหมว่าเออทำไมไม่เลือกผมอ่ะก็ต้องคุยอ่ะผมอาทิตย์หน้านี่ผมก็ครับก็ต้องไปขอบคุณชาวบ้านเลยนะครับครับต้องไปขอบคุณชาวบ้านครับครับครับแต่ว่าก็แปลว่ายังไงคุณนิพิธก็ต้องรักษาฐานเสียงเดิมนี้เอาไว้นั่นแหละใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมีทายาทไหมมีทายาทที่จะส่งลงแทนนะครับครับเดี๋ยวครับครับตรงนั้นเดี๋ยวมันมีปัญหาหนึ่งมีทายาทคุณนิพิธที่จะส่งไปแทนไหมครับในเขตนั้นผมไม่มีทายาทนะผมไม่มีทายาททางการเมืองนะครับไม่มีครับผมไม่มีทายาทคือจริงๆก็มีแต่ว่าผมเพื่อนยุคมันหมดเวลาที่เราจะสร้างทายาทอย่างนั้นแล้วครับครับไอ้ความรู้สึกคุณนิพิธจริงๆแล้วไม่รู้สึกเสียใจเลยเหรอว่าพรรคนี่ของเรานี่กลายเป็นพรรคต่ำ50ทั้งที่มีประวัติอันยาวนานพรรคเก่าแก่ที่สุดคุณนิพิธไม่รู้สึกเลยเหรอว่าโอ้นี่มันเป็นความล้มเหลวอย่างยิ่งเลยนะแน่นอนครับแน่นอนครับมันเป็นความล้มเหลวแต่ว่าตอนที่ผมเข้ามาพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นผมก็มีทั้งหมด44คนเองครับนั่นสิยังมากกว่าตอนแรกที่ผมมาอีกนะอ๋อแต่ว่ามากกว่าเดิมแต่ว่าจากร้อยกว่าจะเป็นรัฐบาลนี่มาถึงจุดนี้นี่คิดว่าจะต้องทันทีทันใดต้องทำอะไรบ้างก็ผมคิดว่าต้องปรับวิธีคิดในการบริหารงานพรรคใหม่นะครับครับแล้วก็เพิ่มคนหนุ่มเข้ามาครับนะครับคนหนุ่มเข้ามาคนหนุ่มต้องเข้ามาเยอะๆกว่านี้มีส่วนผสมที่มากกว่านี้ครับมีสัดส่วนที่เยอะกว่านี้ครับครับครับเอาละครับรบกวนคุณนิพิธแค่นี้นะครับต้องไปขึ้นเครื่องบินแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ